รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสุนัชชาสุภธรรมวิทย์หรือครูแตนในรายการ Math My Life คณิตในชีวิตจริงกันนะคะนักศึกษาคะในทุกๆตอนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับในชีวิตจริงของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับทางคณิตศาสตร์ทางนั้นเลยนะคะในแต่ละตอนที่ผ่านมานะคะครูได้ยกตัวอย่างวิธีการคำนวณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขนะคะเรื่องของการคำนวณการหาพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาได้ทั้งหมดเลยนะคะนักศึกษาคะในเรื่องของทักษะแล้วก็กระบวนการทางคณิตศาสตร์นี่นะคะจริงๆแล้วค่ะมีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของเราได้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะในบางอาชีพนะคะเรามีความจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะไปช่วยในการคำนวณ นะคะในการหารายได้ที่อาจจะเพิ่มขึ้นภายในอนาคตนะคะหรืออาจจะเอาไปคำนวณในการหาต้นทุนนะคะหารายรับหารายจ่ายนะคะที่เราใช้กันไปในแต่ละวันที่ผ่านมานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการทำนาการทำไร่การปลูกผักการเลี้ยงสัตว์หรือว่าแม้กระทั่งเกี่ยวกับอาชีพของประมงเนี่ยนะคะลักษณะงานของอาชีพนี้นะคะถามว่าจริงหรอที่จะต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะจริงๆแล้วจำเป็นมากค่ะนักศึกษาลองคิดดูดีๆนะคะว่าลักษณะงานของอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะคะเราใช้คณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าสมมุติว่านักศึกษาต้องการจะปลูกพืชไร่นะคะคำนวณแล้วว่าในพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยนะคะไปศึกษาข้อมูลหาความรู้มาแล้วว่าในพื้นที่1ตารางเมตร1ตารางวาหรือ1ไร่เนี่ยเราสามารถปลูกพืชไร่ได้อยู่ประมาณขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้มี1ไร่เป๊ะนะคะหรือว่า1ตารางเมตรนิดเดียวขนาดนั้นใช่ไหมคะเราก็จะมีที่ดินอยู่ในมือของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้แล้วว่าถ้าเรามีที่ดินอยู่ขนาดนี้นะคะเราจะสามารถปลูกพืชของเราเนี่ยได้อยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคำนวณการหาพื้นที่ของที่ดินเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการหาพื้นที่มาช่วยใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งสมมุติว่านักศึกษาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทีนี้การเลี้ยงสัตว์ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะคะกรมปศุสัตว์ก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้านักศึกษาเลี้ยงสุกรนักศึกษาเลี้ยงกระบือหรือนักศึกษาเลี้ยงไก่แบบนี้ค่ะก็จะใช้พื้นที่นะคะในการเลี้ยงเนี่ยไม่เท่ากันนะคะ1ตัวต่อพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยนะคะแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันถามว่าอ้าวแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ไหมมีแน่นอนค่ะถ้าเรามีพื้นที่อยู่เท่านี้เราก็ต้องใช้ในเรื่องของอัตราส่วนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะว่าถ้าเรามีสัตว์อยู่ปริมาณเท่านี้นะคะเราก็ควรจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเนี่ยขนาดไหนนะคะหรืออีกอย่างนะคะเช่นสมมติว่าอาจยังคงอยู่ในอาชีพของเกษตรกรนะคะสมมติว่านักศึกษาบอกว่านักศึกษาต้องใช้ปุ๋ยนะคะใช้ปุ๋ยในการบำรุงพืชของเรานะคะนักศึกษาก็ไปซื้อปุ๋ยมา1กระสอบนะคะคำนวณเรียบร้อยแล้วว่าปุ๋ย1กระสอบเนี่ยนะคะจ
จะใช้ได้กับพืชเนี่ยอยู่ที่กี่ไร่นะคะแล้วก็คำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าโอ้โห1กระสอบเนี่ยใช้ได้อยู่ประมาณ2ไร่นะคะนักศึกษาก็บอกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีที่ของเราอยู่2ไร่เรามีมากกว่านั้นนักศึกษาก็ต้องคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามีที่นานะคะหรือไร่เนี่ยมากกว่านั้นเราจะใช้ปุ๋ยกี่กระสอบไปที่กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมบ้างนะคะในชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมครูว่าในกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมนะคะจำเป็นมากลักษณะงานเบื้องต้นที่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมนะคะก็อย่างเช่นการคำนวณเงินรายได้นะคะประจำวันหรืออาจจะเป็นการคำนวณเงินค่าทำงานล่วงเวลาสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจ้างลูกน้องหรือเราจ้างลูกจ้างมาทำงานในบริษัทของเรานี่นะคะเขาจะมีเวลาใช่ไหมคะที่กำหนดว่าอ๋อทำวันละกี่ชั่วโมงแต่บางทีเนี่ยงานของเราเร่งด่วนใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีคนที่จะมาทำเพิ่มนอกเหนือเวลาจากนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้ลูกน้องของเราเนี่ยทำต่อแต่เราจะจ่ายเงินเท่าเดิมมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกน้องทำงานเกินให้กับเราเราก็ต้องมีการคิดคำนวณค่าล่วงเวลาให้กับเขานะคะหรือแม้กระทั่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันของเราว่าวันนี้นะคะเราส่งของออกไปจำหน่ายเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่นะคะได้เงินมาทั้งหมดก็ใช่ว่าทั้งหมดนั้นจะเป็นรายได้ของเราถูกต้องไหมคะเพราะเราจะต้องหักไหนจะเป็นค่าอาวัสดุอุปกรณ์ไหนจะเป็นค่าที่เราจ้างลูกน้องมาทำงานในแต่ละวันนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นค่าเล็กๆน้อยๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเนี่ยนะคะได้วางแผนไว้หรือบางทีอาจจะเป็นการจัดทำบัญชีพัสดุนะคะในที่นี้ก็คือพวกการจัดซื้อการเบิกจ่ายพัสดุเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงในกลุ่มอาชีพของพาณิชยกรรมนะคะกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมนักศึกษานึกถึงอาชีพอะไรบ้างคะอาชีพนี้จริงๆมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพของการค้าขายนะคะหรืออาจจะเป็นนักบัญชีก็ได้ค่ะอย่างเช่นครูอาจจะบอกว่าเป็นร้านกาแฟก็ได้ใช่ไหมคะในร้านกาแฟเนี่ยนักศึกษาก็ต้องคำนวณแล้วว่าถ้าเรามีพื้นที่ขนาดนี้นะคะเราควรจะซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้เนี่ยมาทั้งหมดกี่ชุดมาทั้งหมดกี่ตัวไหนจะเป็นการจัดวางหน้าร้านไหนจะเป็นการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอามาตกแต่งภายในร้านใช่ไหมคะถ้าเราขายกาแฟเราก็ต้องนึกถึงวัตถุดิบที่เราจะต้องเอามาใช้ในการขายแล้วว่าถ้าเราขายกาแฟนี่นะเราจะต้องลงทุนในการซื้อกาแฟเนี่ยอยู่ที่กี่บาทแล้วอีกอย่างนึงนะคะกาแฟแต่ละเกรดก็ราคาต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยเรามีความรู้ในเรื่องของการจัดซื้อเมล็ดกาแฟหรือว่าวัตถุดิบในการผลิตกาแฟเนี่ยนะคะครูว่าบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เข้าไปช่วยด้วยแล้วเราก็จะวางแผนได้ถูกต้องว่าถ้ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ประมาณนี้เราก็ควรใช้กาแฟที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะควรจะลงทุนสูงๆหรือว่าควรจะลงทุนที่ไม่สูงมากนะคะนอกจากนั้นนะคะในกลุ่มอาชีพนี้นะคะเรายังจะต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้านะคะการคำนวณราคาสินค้าต่อหน่วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้านักศึกษาเนี่ยไปขายในพื้นที่บริเวณที่เป็นกลุ่มของนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนนักศึกษาเราก็ควรจะกำหนดราคาที่ไม่สูงมากถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราจะไปขายกาแฟนะคะเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยใกล้กับโอ้โหเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีคะเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ถามว่าเราเพิ่มราคากาแฟให้สูงอีกนิดนึงได้ไหมคำตอบก็คือได้แน่นอนค่ะนะคะและอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพนะคะนักศึกษาที่เราพบเห็นนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์โดยตรงนะคะก็คือกลุ่มอาชีพของการจัดการแล้วก็การบริการค่ะ
ถามว่าในกลุ่มอาชีพของการจัดการแล้วก็การบริการเนี่ยได้แก่กลุ่มอาชีพอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับการธนาคารนะคะโอ้โหเห็นชัดมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับธนาคารเยอะมากเลยตั้งแต่เป็นเด็กที่เรารู้จักออมเงินใช่ไหมคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะเวลาที่เราไปธนาคารนี่นะคะถ้าเราไม่ไปเบิกเงินบางทีเราก็ไปถอนเงินใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เวลาเราจะไปธนาคารเนี่ยบางทีเราก็ไปกู้เงินใช่ไหมคะเมื่อเกิดความจำเป็นนะคะทีนี้ค่ะเราเคยคุยกันไว้นะคะในตอนก่อนหน้านี้ว่าเวลาที่เราไปกู้เงินธนาคารนะคะธนาคารเขาก็ไม่ได้ให้เงินเรามาฟรีๆถูกไหมคะนักศึกษาเขาก็ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยกับเรานะคะทีนี้ค่ะเพื่อเป็นการทบทวนให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราลองไปดูโจทย์ง่ายๆนะคะที่เราเคยได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ะการคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยนะคะมีวิธีการคิดอย่างไรค่ะตัวอย่างโจทย์ที่เราจะใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยที่ครูจะกำหนดให้นักศึกษาดูวันนี้นะคะเป็นเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์พร้อมกันนะคะว่าครูจะกำหนดโจทย์อะไรมาให้นักศึกษานะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าสมหญิงนะคะไปกู้เงินจากธนาคารค่ะเพื่อนำมาสร้างกระชังเลี้ยงปลาค่ะนักศึกษาค่ะถ้าสมหญิงไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาสร้างกระชังเลี้ยงปลาแปลว่าสมหญิงนะคะควรจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะทิ้งไว้ให้นักศึกษาได้ลองคิดนะคะในการกู้เงินครั้งนี้นะคะคุณสมหญิงเนี่ยนะคะกู้เงินมาทั้งหมดจำนวน 120,000 บาทค่ะนะคะ 120,000 บาทโดยที่ธนาคารนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะร้อยละ6ต่อปีค่ะร้อยละ6ต่อปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ากู้มา100บาทใช่ไหมคะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารเนี่ย6บาทนะคะรวมเงินต้นด้วยก็จะต้องเป็นทั้งหมด106บาทนะคะทีนี้ค่ะสมหญิงก็บอกว่าสมหญิงเนี่ยต้องการจ่ายชำระเงินกู้ค่ะทั้งหมดนะคะภายใน1ปีค่ะโจทย์ถามว่าสมหญิงจะต้องให้ธนาคารนะคะทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละกี่บาทค่ะเราก็มาดูเลยว่าธนาคารเนี่ยบอกว่าคิดดอกเบี้ยนะคะเงินกู้1ปีอยู่ที่ร้อยละ6บาทนะคะร้อยละ6บาทถามว่าจริงๆแล้วสมหญิงเนี่ยไม่ได้กู้มา100แต่สมหญิงกู้มาทั้งหมด 120,000 บาทดังนั้นโจทย์ข้อนี้จึงเขียนได้ว่า 120,000 คูณกับ6ส่วน100นะคะ 120,000 คูณกับเศษ6ส่วน100พอคิดคำนวณกดเครื่องคิดเลขออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีค่าเท่ากับ 7,200 บาทค่ะ 7,200 บาทนี้นะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดที่สมหญิงจะต้องจ่ายจากการกู้เงินมาทั้งหมด 120,000 บาทค่ะถ้าคิดแค่ดอกเบี้ย 7,200 บาทเนี่ยนะคะถามว่าใน1เดือนสมหญิงจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละกี่บาทเราก็แค่เอาดอกเบี้ยทั้งหมดนะคะที่เราคำนวณได้คือ 7,200 เนี่ยค่ะมาคิดค่ะโดยการแบ่งแต่ละเดือนนะคะ1ปีมี12เดือนดังนั้นเราก็แค่เอา 7,200 ไปหารด้วย12นะคะเจ็ดพันสองร้อยหารด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ600ค่ะแปลว่าใน1เดือนนะคะสมหญิงจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยให้กับธนาคารอยู่ที่600บาทค่ะจริงๆแล้วสมหญิงจะจ่ายแค่ดอกเบี้ยไม่ได้สมหญิงก็จะต้องจ่ายเงินต้นด้วยดังนั้นค่ะใน 120,000 บาทถ้าเราลองมาคิดคำนวณดูแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่นี่นะคะก็จะตกอยู่ที่เดือนละ 10,000 บาทค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้จึงสรุปได้ว่าสมหญิงนะคะจะต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะคะเดือนละ 10,000 ซึ่งเป็นเงินต้นบวกกับ600ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเท่ากับ 1,600 บาทนั่นเองค่ะThank you.
จากโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราเนี่ยสามารถนำไปคำนวณ นะคะในการที่เราจะไปกู้เงินจากธนาคารได้ต่อไปนี้ถ้าเราจะกู้เงินน้อยกว่าสมหญิงหรือเราอาจจะกู้เงินมากกว่าสมหญิงนักศึกษาก็สามารถคำนวณได้แล้วว่าเอ1ปีจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้ถ้าหากว่ากู้มากกว่านั้นจำนวนเงินก็มากขึ้นนะคะระยะในการที่จะต้องผ่อนจ่ายกับธนาคารก็มากขึ้นไปด้วยเนี่ยเราควรจะต้องจ่ายเงินเดือนละเท่าไหร่นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะต่อไปค่ะนักศึกษาน่าจะจำได้ว่ามีตอนนึงนะคะที่เราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนนะคะหรืออัตราส่วนนะคะในวันนี้ค่ะเราจะลองมาคำนวณเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับสัดส่วนนะคะอีกสักข้อนึงค่ะเป็นการทบทวนความรู้นะคะทีนี้ค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าในการประกอบชั้นวางหนังสือ1ชุดนะคะจะต้องใช้แผ่นไม้เนี่ยยาวทั้งหมด3แผ่นค่ะนะคะเป็นแผ่นไม้ยาว3แผ่นเป็นแผ่นไม้สั้น6แผ่นนะคะแล้วก็จะต้องใช้สกรูทั้งหมด12ตัวค่ะจากจำนวนแผ่นไม้ยาวนะคะแผ่นไม้สั้นแล้วก็สกรูที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยนะคะครูบอกว่าสามารถทำตู้ไม้นะคะวางหนังสือเนี่ยได้เพียงแค่1ตู้ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะครูมีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะดังต่อไปนี้ค่ะครูบอกว่าครูมีแผ่นไม้ยาวทั้งหมด300แผ่นค่ะมีแผ่นไม้สั้นอยู่600แผ่นค่ะแล้วก็มีสกรูอยู่ทั้งหมด 1,200 ตัวค่ะครูก็ต้องมาคิดคำนวณแล้วว่าเอ๊ะถ้าครูจะมาประกอบชั้นวางหนังสือนะคะโดยที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือทั้งหมดของครูเนี่ยไม่พังเลยนะคะค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปเนี่ยครูจะประกอบชั้นวางหนังสือได้สูงสุดกี่ชุดนะคะในการประกอบชั้นวางหนังสือ1ชุดนะคะต้องประกอบไปด้วยวัสดุดังต่อไปนี้ค่ะทวนอีก1ครั้งค่ะเป็นแผ่นไม้ยาวนะคะต่อแผ่นไม้สั้นต่อสกรูค่ะครูจะเขียนอัตราส่วนนะคะแผ่นไม้ยาวต่อแผ่นไม้สั้นแล้วก็ต่อสกรูค่ะได้เท่ากับ3ต่อ6แล้วก็ต่อ12ค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะครูไม่ได้มีเพียงแค่3ต่อ6ต่อ12แต่ครูมีแผ่นไม้ยาวถึง300แผ่นแผ่นไม้สั้นนะคะถึง600แผ่นแล้วก็มีสกรูมากถึง 1,200 ตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะต้องเขียนอัตราส่วนนะคะในอัตราต่อมาเนี่ยครูก็จะเขียนได้ว่า300ต่อ600แล้วก็ต่อ 1,200 ค่ะหรือเราอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษ300นะคะส่วน3ต่อเศษ600ส่วน6และต่อเศษ 1,200 ส่วน12นะคะสังเกตไหมคะว่าถ้าครูเอาจำนวนเหล่านี้นะคะพอหาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะเท่ากับว่าจากจำนวนวัสดุที่ครูมีอยู่ตอนนี้นะคะครูจะสามารถผลิตนะคะไอ้ชั้นวางหนังสือเนี่ยนะคะได้เท่ากับ100ชุดพอดีเลยค่ะต่อไปนะคะนักศึกษาอีกเรื่องนึงนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่เข้าสู่ในวัยของการทำงานนะคะพอเราทำงานใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเงินเดือนเราก็ต้องมีรายได้ทีนี้นะคะบุคคลใดนะคะที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้นี่นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเสียสิ่งหนึ่งค่ะจำเป็นมากๆเลยนะคะเจ้าสิ่งนั้นนะคะก็คือภาษีค่ะเดี๋ยวในโจทย์ต่อไปนะคะครูจะลองให้นักศึกษานะคะได้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเขาบอกว่าคุณทรงสวัสดิ์เนี่ยนะคะเป็นลูกจ้างโรงงานแห่งหนึ่งค่ะได้รับเงินเดือนเดือนละ 26,000 บาทนะคะโดยมีค่าล่วงเวลา 12,000 บาทต่อปีนะคะไม่มีครอบครัวเมื่อยื่นแบบคำนวณภาษีแล้วมีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ50ของรายได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทและค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 60,000 บาทถ้าทรงสวัสดิ์ทำงานครบ1ปีทรงสวัสดิ์จะต้องเสียภาษีหรือไม่ถ้าเสียภาษีเงินได้จะต้องเสียภาษีกี่บาทค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาถามว่าทรงสวัสดิ์จะต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่นะคะถ้าเสียภาษีเงินได้เนี่ยจะต้องเสียภาษีกี่บาทนะคะนักศึกษาคะถ้าโจทย์เขาถามในลักษณะนี้แปลว่า
จะต้องมีบางบุคคลนะคะที่ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีค่ะหมายความว่าอะไรนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปคำนวณ นะคะเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับทรงสวัสดิ์นะคะเรามาดูก่อนว่าอัตราการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะคะเขามีวิธีการกำหนดในการเสียภาษียังไงบ้างนะคะนักศึกษาดูตารางดังต่อไปนี้เลยค่ะจากตารางนี้นะคะนักศึกษาจะพบว่าเป็นตารางที่ครูไม่ได้กำหนดขึ้นมาเองลอยๆนะคะแต่ว่าเป็นการกำหนดอัตราการเสียภาษีเนี่ยนะคะจากกรมสรรพากรนะคะถามว่าที่เขาเขียนว่าถ้าเรามีรายได้อยู่ที่1บาทนะคะถึง 150,000 บาทเขาบอกว่าสามารถยกเว้นภาษีได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้านักศึกษานะคะประกอบอาชีพแล้วมีเงินเดือนหรือมีรายได้เนี่ยต่ำกว่า 150,000 บาทหมายความว่านักศึกษาไม่ต้องไปเสียภาษีค่ะแต่ถ้ามีมากกว่า 150,000 บาทขึ้นไปปุ๊บนักศึกษาต้องไปเสียภาษีนะคะตามอัตราที่เขากำหนดนะคะตามตารางที่ครูขึ้นดังต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกนะคะในการคำนวณ นะคะวิธีทำในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องมาดูก่อนว่าทรงสวัสดิ์นี้นะคะมีเงินได้ที่เราจะเอามาประเมินเนี่ยนะคะอยู่ที่กี่บาทเงินได้พึงประเมินเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากเงินเดือนนะคะตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็บวกค่าล่วงเวลาโจทย์เมื่อสักครู่นี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าทรงสวัสดิ์เนี่ยมีค่าล่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาค่าล่วงเวลามาบวกด้วยนะคะเงินเดือนค่ะใน1ปีทรงสวัสดิ์ก็จะได้รับเงินเดือนทั้งหมด12เดือนดังนั้นเราก็เอา 26,000 บาทที่เป็นเงินเดือนในแต่ละเดือนนะคะคูณด้วย12ตลอดทั้งปีแบบนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยค่าล่วงเวลาค่ะซึ่งทรงสวัสดิ์เนี่ยได้มาทั้งหมด 12,000 บาทค่ะเมื่อคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเอาเงินเดือนแล้วก็ค่าล่วงเวลามารวมกันนะคะทรงสวัสดิ์เนี่ยนะคะจะมีเงินได้พึงประเมินเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด 324,000 บาทค่ะจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าตอนที่ทรงสวัสดิ์นะคะไปยื่นในการเสียภาษีเนี่ยนะคะทรงสวัสดิ์เนี่ยมีสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ร้อยละ50เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะเอาสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายมาคำนวณ นะคะก็จะได้ว่าหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินนะคะเท่ากับเศษ50ส่วน100นะคะคูณกับ 324,000 บาทซึ่งเป็นรายได้ที่เราคำนวณในตอนแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากการคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้คำตอบอยู่ที่ทั้งหมด 162,000 บาทค่ะทั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะคำนวณ นะคะออกมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ 162,000 บาทนะคะแต่จากโจทย์นะคะเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายเงินพึงประเมินได้ไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาลบอยู่เพียงแค่ 100,000 บาทนะคะนอกจากนั้นนะคะในโจทย์นะคะยังบอกว่าทรงสวัสดิ์เนี่ยหักค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้อีก 60,000 บาทดังนั้นค่ะเราอยากจะรู้ว่าเงินได้สุทธิของทรงสวัสดิ์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็แค่เอาเงินที่เราคำนวณได้มาทั้งหมดนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่ 324,000 บาทลบด้วย 100,000 นะคะที่เราคิดไปเมื่อสักครู่แล้วก็ลบด้วย 60,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเงินได้สุทธิของทรงสวัสดิ์จะอยู่ที่ทั้งหมด 164,000 บาทค่ะนักศึกษาคะ 164,000 บาทเนี่ยถ้าเราลองเทียบกับตารางที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่แล้วนะคะถามว่าทรงสวัสดิ์จะต้องเสียภาษีหรือไม่โจทย์แรกนะคะคำถามแรกเขาถามว่าทรงสวัสดิ์จะต้องเสียภาษีหรือไม่คำตอบคือจะต้องเสียภาษีนะคะแล้วจะต้องเสียภาษีทั้งหมดกี่บาทค่ะนักศึกษาคะอย่าเอา 164,000 บาทเนี่ยไปคำนวณในการเสียภาษีเลยเพราะว่านะคะจากตารางที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเขากำหนดว่าตั้งแต่1บาทแรกนะคะไปจนถึง 150,000 บาทเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะมีการยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นนะคะเพดานขั้นต่ำในการเสียภาษีเนี่ยเราก็ต้องลบออกไปที่ 150,000 บาทดังนั้นนะคะทรงสวัสดิ์มีเงินสุทธิทั้งหมด
164,000 บาทก็ต้องเอาไปลบด้วย 150,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนำเงินเพียงแค่ 14,000 บาทนะคะมาใช้ในการคิดคำนวณภาษีค่ะถ้าเทียบจากตารางแล้วนะคะเราจะต้องคำนวณภาษีให้ทรงสวัสดิ์เนี่ยนะคะอยู่ที่ 5% ค่ะเพราะฉะนั้น 14,000 บาทคูณกับเศษ5ส่วน100หรือ 5%ก็จะมีค่าเท่ากับ700บาทนั่นเองค่ะสรุปอีกครั้งนะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็จะต้องตอบว่าทรงสวัสดิ์นะคะจะต้องเสียภาษีค่ะและเสียอยู่ที่ทั้งหมด700บาทนั่นเองค่ะจากโจทย์เมื่อสักครู่นะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะว่าทรงสวัสดิ์นะคะจะต้องเสียภาษีอยู่ที่700บาทนะคะแต่จริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยจะเสีย700บาทเท่ากันไหมนะคะก็ไม่จำเป็นเสมอไปถูกต้องไหมคะถ้าเรามีรายได้ที่มากกว่าทรงสวัสดิ์นะคะเราก็อาจจะต้องเสียภาษีมากกว่านี้แต่ค่ะนักศึกษาแต่นักศึกษาอย่าลืมว่าบางคนมีรายได้มากนะคะเขาก็มีรายจ่ายที่มากด้วยเช่นกันนะคะมีการหักลดหย่อนที่มากตามไปด้วยบางคนนะคะมีทั้งเสียภาษีแต่บางคนนะคะเมื่อคิดคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนเขาก็ได้ค่าของภาษีนะคะกลับคืนมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักศึกษานะคะมีเงินเดือนมีรายได้เป็นของตนเองนะคะเราก็สามารถคำนวณภาษีคร่าวๆของเราได้ค่ะนักศึกษาคะตั้งแต่ที่เราพูดมาตอนต้นนะคะจนถึงตอนนี้นะคะเราจะพบเลยว่าในการประกอบอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะรวมแม้กระทั่งอาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการนะคะอาชีพเหล่านี้ทุกๆอาชีพนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะแล้วก็กระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตัวเองค่ะนะคะทั้งในการแก้ปัญหาในการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตของเราให้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนักศึกษาคะครูหวังว่าเรื่องราวที่เราได้เรียนกันมาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะนักศึกษาจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะและอย่าลืมค่ะถ้านักศึกษานะคะต้องการที่จะทำแบบทดสอบหรือเข้าไปดูรายการย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างหรือจะเข้าไปที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.